ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องยุบเรื่องหน่วยงานกอบนเลยครับไม่ได้อยู่ความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้มีความตั้งใจแล้วไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้เลยแม้กระทั่งน้อยเราพูดด้วยผลงานดีกว่าผมว่าอย่าจะไปพูดกันเรื่องวาทกรรมเรื่องอื่นเรื่องก็เป็นเรื่องของพรรคนั้นๆไปแล้วกันให้เขาไปเขียนเข้าสู่สภาไปเองแล้วกันสมัยก่อนหน่วยงานได้เป็นหน่วยงานที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์ไม่มีใช่ไหมครับบริบทของการทำงานของกอรมนก็เริ่มเปลี่ยนไปวันนี้เราไม่ได้มีการพูดเรื่องคอมมิวนิสต์เลยสักเรื่องเดียวไม่มีเลยเป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องของการทำให้ช่องว่างระหว่างความเข้าใจผิดระหว่างกองทัพกับประชาชนมีลดน้อยลงนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องขั้นต้นนะครับเรื่องโครงการที่มอบที่ดินให้เนี่ยหนองวัวซอเนี่ยก็เป็นแค่ 9,000 กว่าไร่โดยทุกๆกองทัพนะครับแล้วก็จะมีการเอาที่ดินออกมาอีกเมื่อกี้ตอนลงลิฟต์มาผมก็เรียนทางท่านรองผู้อำนวยการกรมน.ท่านผบ.ทบ.ไปว่าผมก็ขอละกันว่าอย่าให้หยุดแค่นี้แล้วก็ให้ดูด้วยว่าไม่ใช่มอบที่ดินไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแหล่งน้ำอาจจะรวมไปถึงการขุดแหล่งน้ำเพื่อให้เขามีระบบชลประทานที่ดีกว่าให้เขาไปประกอบอาชีพได้จริงจังนะครับเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดนะครับเรื่องของการที่ท่านต้องช่วยดูแลเรื่องภัยแล้งหรือน้ำท่วมไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องยุบเรื่องหน่วยงานกอบนเลยครับไม่ได้อยู่ความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้มีความตั้งใจแล้วไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้เลยแม้กระทั่งน้อยนะครับชัดเจนนะครับครับท่านฟังเรื่องที่ผมแถลงไปวันนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐที่ทำงานได้รวดเร็วเนี่ยพูดกันอย่างผู้ใหญ่ทานข้าวกับท่านอาหารกับท่านผู้บัญชาการเราทัพไปขอไปเรื่องเดียวขอไปแป๊บเดียวเดือนครึ่งก็ออกมาแล้วนะครับเราพูดด้วยผลงานดีกว่าผมว่าอย่าไปพูดกันเรื่องวาทกรรมเรื่องอื่นเรื่องก็เป็นเรื่องของพรรคนั้นๆไปแล้วกันให้เขาไปเขียนเข้าสู่สภาไปเองแล้วกันนะครับทางฝ่ายกองทัพทางฝ่ายหน่วยงานรัฐทางฝ่ายภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องเราทำงานอย่างเดียวครับเราให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วกันนะครับไม่ผมการเจรจาสนทนาระหว่างที่ผมมีความสัมพันธ์มากับท่านผู้ชาการฐานอากาศฐานเรือฐานบกผู้ชาการฐานสูงสุดมาไม่มีพูดเรื่องการเมืองแม้กระทั่งนิดเดียวไม่มีการไปขอร้องให้โยกย้ายใครแม้กระทั่งนิดเดียวที่คุยบ่อยที่สุดก็คุยกับผู้ชาการสูงสุดกับผู้ชาการฐานบกเรื่องช่วยเหลือคนงานนะครับที่ติดอยู่ที่ฮามาสนะครับตรงนี้ก็พูดคุยกันตลอดเวลาเกือบทุกวันนะครับทางไลน์แล้วก็สอบถามข้อมูลกันตลอดเวลานะครับไม่มีพูดเรื่องการเมืองแม้กระทั่งนิดเดียวนะครับท่านที่ปิดทองหลังพระอยู่หลายๆนั่งอยู่ที่นี้ท่านสุทินเองก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ท่านจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังก็ช่วยเวิร์กกับกรมธนารักษ์เพื่อที่จะดำเนินการทางด้านกฎหมายเพื่อให้นำที่ดินสู่มือประชาชนได้ไม่มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการเมืองเลยแม้นิดเดียวไม่มีครับยืนยันครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ